เรียนรู้คำศัพท์จากกำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องกำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายกันไปแล้วในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์จากเรื่องกำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายกันนะครับน้องๆครับเดี๋ยวพี่จะให้น้องๆ อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ที่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องกำเนิดสังทองมาให้น้องๆได้ฝึกอ่านพร้อมช่วยกันหาคำศัพท์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านพร้อมๆกันเลยครับเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดถวิลทุกเวลาจะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านกล้าวเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เฉาฉานคุ้ยเขี่ยเรี่ยรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดฉวยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินรอบลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูเป็นยังไงบ้างครับน้องๆได้ฝึกอ่านคำประพันธ์แบบธรรมดากันแล้วต่อไปเราไปฝึกอ่านเสียงทำนองสนอกันดีกว่าครับเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านกล้าวเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าชานคุยเขี่ยเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดช่วยจับไม่ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินพันพินรอบลับขยับนิ่งเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตน
หุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูเมื่อน้องๆได้ฝึกอ่านคำประพันธ์ข้างต้นกันแล้วต่อไปเรามาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าครับเริ่มจากคำว่าถวิลอ่านว่าถวิลหมายถึงคิดถึงคำว่าผ่านเกล้าอ่านว่าผ่านเกล้าหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินคำว่ากายาอ่านว่ากายาหมายถึงร่างกายคำว่าพิสมัยอ่านว่าพิสมัยหมายถึงรักปลื้มใจชื่นชมคำว่าภพไตรอ่านว่าภพไตรหมายถึงโลกมนุษย์สวรรค์และบาดาลคำว่าเรียรายอ่านว่าเรียรายหมายถึงกระจายเกลื่อนไปคำว่าผันผินอ่านว่าผันผินหมายถึงหันคำว่าชนนีอ่านว่าชนนะนีหมายถึงแม่คำว่าประสาอ่านว่าประสาหมายถึงลักษณะที่เป็นไปและคำว่าสารวนอ่านว่าสาละวนหมายถึงวุ่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมด้วยช่วยคิดจากเรื่องกำเนิดพ้นคนทั้งหลายนอกเหนือจากคำศัพท์ที่ได้เรียนมาน้องๆรู้จักกับคำศัพท์ใดบ้างครับเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันนะครับน้องๆคำศัพท์ที่รู้จักก็คือเหนื่อยยากลำบากดูแลหุงข้าวไก่ป่าเป็นต้นครับ